ปัจจุบันการออกกำลังกายหรือกายบริหารหลายท่านก็ทราบดีนะคะว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญสำหรับทุกช่วงวัยแต่ในผู้สูงอายุนั้นจะเป็นการออกกำลังกายแบบไหนมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะในบทนี้จะเป็นการสาธิตการออกกำลังกายหรือว่ากายบริหารสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้นักศึกษาสามารถให้คำแนะนำหรือให้การดูแลในการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมนะคะปัจจุบันผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นการออกกำลังกายจะส่งเสริมให้เกิดความเพลิดเพลินได้ผ่อนคลายและส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจด้วยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง 1. ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 2. การเตรียมพร้อมในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 3. กิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและ 4. ท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้นักศึกษาสามารถดูแลให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยสำหรับประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดปอดหัวใจทำงานได้ดีขึ้น 2. การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้3. เพิ่มการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นข้อต่อต่างๆทำงานได้ดียิ่งขึ้นและป้องกันอาการข้อยึดติด 4. ช่วยให้ผู้สูงอายุเดินลุกนั่งขยับเขยื้อนร่างกายได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นลดอัตราการหกล้มและยังสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ 5. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นช่วยผ่อนคลายความเครียดไม่ซึมเศร้าไม่วิตกกังวลสุขภาพจิตดีขึ้นและนอนหลับสบาย 6. หากผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายตามสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพจะทำให้ได้พบปะเพื่อนใหม่ๆและเป็นการส่งเสริมการเข้าสังคมลดความรู้สึกเหงาและได้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ใหม่การเตรียมพร้อมในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลควรมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้าง 1. ควรเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อและการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้งเพราะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลงทำให้การออกแรงมากๆเป็นเรื่องยากและก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ 2. การเลือกสวมรองเท้าออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกาย 3. เลือกกิจกรรมที่สามารถทำต่อเนื่องกันได้เป็นระยะเวลา 10-15 นาที4. เลือกกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดความเครียด 5. ควรมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวร่วมออกกำลังกายอย่างน้อย1คนเมื่อนักศึกษาทราบถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเตรียมพร้อมสำหรับการออกกำลังกายแล้วต่อมาจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุกันนะคะ 1. ท่ากายบริหารการออกกำลังกายด้วยท่ากายบริหารเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายที่บ้านโดยสามารถออกกำลังกายได้ทุกสัดส่วนพร้อมทั้งฝึกความอดทนการทรงตัวและความยืดหยุ่นของร่างกายซึ่งกายบริหารมีหลายท่าให้เลือกตามความเหมาะสม 2. การเดินหรือวิ่งช้าๆผู้สูงอายุควรเริ่มออกกำลังกายจากเบาไปหนักโดยเริ่มจากการเดินช้าๆเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพสักระยะหนึ่งจนร่างกายเคยชินกับการเดินจากนั้นค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นการเดินเร็วหรือการวิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าหรือข้อเท้าก็ไม่ควรวิ่งเนื่องจากจะส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บมากขึ้นการเดินหรือการวิ่งสามารถทำได้ที่สวนสุขภาพที่มีอากาศปลอดโปร่งมีพื้นผิวที่เรียบเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 3. ว่ายน้ำหรือเดินในน้ำการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุเหมาะกับผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมเพราะการว่ายน้ำช่วยลดแรงกระแทกโดยตรงกับพื้นแข็งช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อในทุกส่วนของร่างกายและฝึกการหายใจอย่างเป็นระบบได้สำหรับผู้สูงอายุที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถออกกำลังกายได้โดยการเดินในน้ำไปมาเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงมากขึ้น 4. ขี่จักรยานการขี่จักรยานเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีความแข็งแรงเนื่องจากต้องควบคุมจักรยานและออกแรงมากกว่าปกติ
การขี่จักรยานช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากขึ้นอีกทั้งยังทำให้ได้รับความเพลิดเพลินจากการขี่จักรยานไปสถานที่ต่างๆและเหมาะกับการไปเป็นหมู่คณะ 5. รำกระบองในส่วนของการรำกระบองนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อกระดูกสันหลังจนนำมาสู่การส่งผลดีต่ออวัยวะต่างๆที่อยู่ในส่วนปลายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นนิ้วเท้าหรือนิ้วมืออีกทั้งยังช่วยยืดเอ็นร้อยหวายรวมถึงกล้ามเนื้อในส่วนน่องได้เป็นอย่างดีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุต่อไปจะเป็นท่ากายบริหารง่ายๆที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้เองที่บ้านสำหรับอุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายๆใช้เพียงเก้าอี้ที่มีพนักพิงและไม่มีล้อเลื่อนจำนวน1ตัวเท่านั้นนะคะในการออกกำลังกายเราจะออกกำลังกายท่าละ10ครั้งหรือครั้งละ10วินะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะท่าที่1เหยียดคอท่านี้ผู้สูงอายุนั่งอยู่บนเก้าอี้ลำตัวตรงเอียงศีรษะลงด้านขวาพยายามให้ใบหูใกล้หัวไหล่มากที่สุดค้างไว้10วินาทีต่อมาเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายค้างไว้10วินาทีจากนั้นให้ผู้สูงอายุก้มศีรษะลงพยายามให้คางจดหน้าอกค้างไว้10วินาทีทำแบบนี้ซ้ำกัน10ครั้งนะคะท่าที่2นั่งบนเก้าอี้เหยียดข้อเท้าผู้สูงอายุนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยการยกปลายเท้าขึ้นมาเล็กน้อยพร้อมทั้งกระดกข้อเท้าขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จากนั้นจิกปลายเท้าลงให้มากที่สุดทำการหมุนข้อเท้าตามเข็มนาฬิกาและทำการหมุนข้อเท้าทวนเข็มนาฬิกาท่านี้ทำซ้ำกันจำนวน10ครั้งโดยเริ่มจากขาขวาไปขาซ้ายท่าที่3นั่งบนเก้าอี้เหยียดหลังผู้สูงอายุนั่งอยู่บนเก้าอี้ลำตัวตรงนั่งแยกขาเอามือวางที่ด้านข้างทั้งสองของหัวเข่าด้านขวาจากนั้นค่อยๆเลื่อนมือลงไปจนถึงข้อเท้านับ1ถึง10แล้วเลื่อนกลับมาพร้อมยกลำตัวขึ้นตั้งตรงทำสลับจากขาขวาไปขาซ้ายจำนวนข้างละ10ครั้งท่าที่4นั่งเก้าอี้เตะเท้าผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้โดยให้หลังติดพนักพิงจากนั้นเตะเท้าขึ้นลงช้าๆโดยการเกร็งและงอเข่าโดยท่านี้ผู้สูงอายุจะไม่ต้องเตะเท้าขึ้นจนเข่าตรงทำซ้ำข้างละ10ครั้งจากขวาไปซ้ายท่าที่5นั่งเก้าอี้เหยียดเข่าผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้โดยให้หลังติดพนักพิงจากนั้นเหยียดเข่าขึ้นมาให้ตรงหยุดและเกร็งนับ1ถึง10แล้วดึงเท้ากลับมาวางบนพื้นเหมือนเดิมท่านี้ทำช้าๆทำซ้ำข้างละ10ครั้งจากขวาไปซ้ายท่าที่6นั่งเก้าอี้ยกแขนผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้ยกแขนโดยจะยกแขนขึ้นด้านข้างเหนือศีรษะโดยแขนแนบกับใบหูเกร็งไว้นับ1ถึง10แล้วดึงมือกลับมาวางแขนแนบข้างลำตัวเหมือนเดิมทำสลับกันแขนขวาและแขนซ้ายทำช้าๆข้างละ10ครั้งและ2ข้างพร้อมกันอีก10ครั้งท่าที่7นั่งเก้าอี้กันเชียงผู้สูงอายุนั่งตัวตรงเหยียดแขนตรงไปข้างหน้ามือคว่ำลงโดยแขนและมือขนานกับหัวไหล่จากนั้นงอศอกดึงแขนกลับมาข้างลำตัวทำช้าๆสลับกันแขนขวาและแขนซ้ายข้างละ10ครั้งและ2ข้างพร้อมกัน10ครั้งท่าที่8นั่งเก้าอี้สวนสนามผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้หลังพิงพนักมือทั้ง2ข้างจับขอบเก้าอี้จากนั้นยกเข่าขึ้นสลับกันพยายามยกเข่าให้สูงทำช้าๆสลับขาขวาและขาซ้ายจำนวน10ครั้งท่าที่9ยืนเหยียดน่องผู้สูงอายุยืนด้านหลังเก้าอี้มือสองข้างจับพนักเก้าอี้ก้าวเท้าขวาถอยไปข้างหลัง1ก้าวยาวๆให้เข่าขวาเหยียดตรงปลายเท้าตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้า
งอเข่าซ้ายพยายามให้ส้นเท้าซ้ายติดพื้นตลอดเวลาค้างไว้นับ 1-10 จากนั้นทำสลับกันจากขาขวาไปขาซ้ายจำนวน10ครั้งท่าที่10ขยิ่งปลายเท้าสลับยืนบนส้นเท้าผู้สูงอายุยืนลำตัวตรงด้านหลังเก้าอี้แยกเท้าสองข้างให้กว้างเท่ากับหัวไหล่มือทั้งสองข้างจับพนักเก้าอี้เพื่อช่วยพยุงยืนเขย่งปลายเท้าหยุดค้างไว้แล้วลงกับที่เดิมจากนั้นยกปลายเท้าขึ้นยืนบนส้นเท้าแล้วกับที่เดิมทำซ้ำๆสลับกันจำนวน10ครั้งท่าที่11เหวี่ยงขาออกด้านข้างผู้สูงอายุยืนลำตัวตรงจับพนักเก้าอี้ยกขาขวาออกไปด้านข้างโดยปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าเข่าเหยียดตัวตรงไม่เอียงทำช้าๆจำนวน10ครั้งสลับขาขวาและขาซ้ายท่าที่12ย่อเข่าผู้สูงอายุยืนจับพนักเก้าอี้งอหรือว่าย่อเข่าทั้งสองข้างลงในท่าสบายให้หลังและศีรษะตั้งตรงจากนั้นเหยียดเข่ายืนขึ้นสู่ท่าเริ่มต้นทำช้าๆขึ้นลงสลับกัน10ครั้งท่าที่13งอและเหยียดสะโพกผู้สูงอายุยืนจับพนักเก้าอี้งอเข่าขวายกขึ้นให้มากที่สุดพยายามอย่าให้ลำตัวงอหย่อนขาขวาลงแล้วเหวี่ยงไปด้านหลังให้เข่าเหยียดตรงดึงขากลับสู่ท่าเริ่มต้นทำช้าๆสลับขาขวาและขาซ้ายจำนวน10ครั้งท่าที่14โยกลำตัวผู้สูงอายุยืนแยกเท้าไม่เกินหัวไหล่ยกหรือว่าเอียงลำตัวไปด้านขวาแล้วกลับมาลำตัวตรงจากนั้นเอียงลำตัวไปด้านซ้ายสลับไปมาพยายามยืนให้ตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำช้าๆสลับด้านขวาและด้านซ้ายจำนวน10ครั้งสำหรับข้อควรระวังที่ผู้สูงอายุไม่ควรออกกำลังกายหรือว่าควรหยุดออกกำลังกายในทันทีเมื่อมีอาการเหล่านี้นะคะรู้สึกเหนื่อยมากผิดปกติหายใจไม่สะดวกอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่าใจสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคลื่นไส้และอาเจียนเมื่อผู้สูงอายุมีอาการดังกล่าวต้องหยุดออกกำลังกายในทันทีสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุปลอดภัยและมีความสุขตลอดการออกกำลังกายคือการเลือกทำกิจกรรมที่ชอบและไม่ยากจนเกินไปจนส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเครียดนะคะเราพบกันใหม่ค่ะ